สวัสดีครับวันนี้มีข่าวด่วนนะครับที่เกิดขึ้นกับซูเปอร์สตาร์นะครับในต่างประเทศนะครับถ้าใครรู้จักดาราฮ่องกงที่ชื่อว่าเยิ่นต้าหัวนะครับวันนี้ก็คงได้เห็นข่าวของเขาแล้วล่ะมีข่าวด่วนนะครับว่าดาราท่านเนี้ยถูกลอบทำร้ายนะครับขณะที่ยืนอยู่บนเวทีนะครับขณะที่อยู่ในงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มีการต้องขึ้นไปบนเวทีนะครับแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุก็ถือจังหวะนั้นแหละนะครับทำตีเนียนขึ้นไปบนเวทีเสมือนหนึ่งเป็นแขกที่ถูกรับเชิญนะครับแล้วก็ทำการลงไม้ลงมือในขณะนี้จากเหตุการณ์ในขณะนี้เห็นไหมฮะมีการฉวยโอกาสนะครับเข้าทำร้ายดาราคนดังกล่าวนะครับซึ่งส่งผลให้เยื่อตาหัวได้รับบาดเจ็บนะครับถูกแทงที่ท้องนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บในตรงบริเวณอื่นด้วยนะครับจากเหตุการณ์เนี่ยมันสะท้อนอะไรให้ได้หลายอย่างเลยนะครับให้ได้เห็นหลายอย่างนะครับถึงแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะถูกจับได้นะขณะนั้นนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะสังเกตดูในเหตุการณ์เนี่ยผู้ก่อเหตุนะไม่ได้มีความชำนาญไม่ได้เป็นนักฆ่าหรือไม่ได้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการใช้อาวุธหรอกครับแต่ว่าเกิดจากข้อบกพร่องในหลายๆอย่างนะครับด้านโดยเฉพาะในเรื่องของระบบด้านความปลอดภัยของผู้จัดงานและก็ในส่วนของ security guard นะครับในที่เกิดเหตุนั้นมีความบกพร่องในหลายอย่างนะครับบกพร่องในหลายจุดจึงส่งผลให้นะครับแขกที่มาร่วมรายการนะครับได้รับบาดเจ็บไปจริงๆการป้องกันตัวในกรณีนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกฝนแล้วเนี่ยมันง่ายมากนะครับไม่ว่าจะได้รับการฝึกจากครูดุลหรือจากที่อื่นก็พอที่จะเอาตัวรอดได้เพราะว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรเลยแต่สำหรับการป้องกันตัวนะครับถ้าหากว่าได้รับการฝึกฝนจากนะครับทางครูดุลหรือว่าทางศูนย์ฝึกของครูดุลจะเห็นได้ว่าการปัดป้องในลักษณะเนี้ยผู้ก่อเหตุลงมือแทงที่ลำตัวชัดเจนแล้วดารานักแสดงท่านนี้ก็เห็นการเคลื่อนที่เข้ามาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยการปัดป้องในระดับลำตัวเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยนะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำการจับกุมอะไรต่างๆหลังจากที่เราปัดป้องหลบหลีกไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะครับเราก็จะไม่รับบาดเจ็บโดยตรงจากการทำร้ายณขณะนั้นนะครับส่วนการที่จะเติมเต็มในลักษณะอื่นนะครับเพื่อที่จะเล่นงานผู้ก่อเหตุเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงถ้าหากว่าเราได้รับการฝึกแต่ถ้าเราไม่ได้รับการฝึกอย่างในเหตุการณ์นี้เนี่ยแน่นอนครับเมื่อเราทำการหลบหลีกเป็นปัดป้องเป็นนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ security เนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างเหล่านี้ถ้าหากว่ามีการเบี่ยงตัวสักเล็กน้อยปัดป้องให้เหมาะสมสักเล็กน้อยก็จะปลอดภัยสังเกตดูว่านะครับจากเหตุการณ์นี้นะครับถ้าเราสังเกตดูว่าหลังจากที่เขาโดนแทงในจังหวะแรกนะครับที่ท้องเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยตัวนักแสดงเองก็รู้ตัวแล้วว่าโดนทำร้ายนะครับโดนรอบทำร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามป้องกันตัวไปตามธรรมชาติปัดป้องหลบหลีกไปตามธรรมชาติแต่หลังจากที่โดนจังหวะแรกไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำการหลบหลีกเป็นเส้นโค้งโดยวนไปนะครับโดยหลบวนไปเป็นเส้นโค้งตีวนอ้อมไปนะครับอ้อมหลังคนโน้นอ้อมหลังคนนี้แล้วอ้อมไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ไม่สามารถที่จะลงไม้ลงมือไม่สามารถที่จะแทงซ้ำหรือฟันซ้ำได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของการหลบหลีกแบบเส้นโค้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปัดป้องที่ผมเองเนี่ยพยายามได้ฝึกสอนนักเรียนสังเกตดูนะครับเหตุการณ์กำลังจะเกิดขึ้นละนี่คือจุดที่โดนเห็นไหมหลังจากนั้นนักแสดงก็พยายามหลบวนไปเห็นไหมวนไปเป็นเส้นโค้งการหลบเป็นเส้นโค้งเห็นไหมทำให้เขาปลอดภัยนะครับลดความเสี่ยงลงไปเยอะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยเหลือการเป็นนักแสดงศิลปินต่างเหล่านี้เนี่ยถ้าเราหลบหลีกได้นะครับปัดป้องได้ในระดับหนึ่งความปลอดภัยมันจะเกิดขึ้นเยอะเพราะว่าเขามีผู้ที่จะพร้อมช่วยเหลือในขณะที่เขาทำงานอยู่เนี่ยมันเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถลดหนักเป็นเบาได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธนะครับ
เขาจะไม่แทงท้องนะครับก็อาจจะแทงในส่วนที่เป็นจุดที่มันอันตรายมากขึ้นนะครับเช่นลำคอนะครับหรือถ้าแทงบริเวณลำตัวนะก็ตำแหน่งก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับสังเกตดูตรงจุดนี้ก็ไม่โดนจุดสำคัญและการแทงซ้ำการลงมือซ้ำเนี่ยก็ขาดความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นนี่คือความโชคดีอย่างหนึ่งที่ผู้ก่อเหตุขาดความเชี่ยวชาญนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการป้องกันตัวเองนะครับถ้าดูจากคลิปคุณดุลเห็นไหมเมื่อเราได้รับการฝึกฝนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเนี่ยหลายๆอย่างมันจะปลอดภัยกับผู้ที่ได้รับการฝึกฝนไปมากนะครับแต่เมื่อเราไม่ได้รับการฝึกฝนมาเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะเอาไปใช้ได้นะครับนั่นก็เป็นเพียงแค่สัญชาตญาณนะครับแต่สำหรับเหตุการณ์นี้นะครับจะโทษดาราศิลปินก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาโดยตรงในการที่จะต้องปกป้องตัวเองในเหตุการณ์ในขณะนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะต้องคอยดูแลดาราศิลปินที่จะมาร่วมงานต่างหากนั่นคือข้อบกพร่องหลักส่วนดาราศิลปินเนี่ยเขาก็เพียงแค่ทำหน้าที่ไปตามสัญชาตญาณของเขาในการที่จะปกป้องตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาล่ะเพื่อให้เป็นกรณีศึกษานะครับดูจากคลิปของครูดุลไปในเรื่องของการป้องกันตัวแล้วก็ครูดุลได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของการปัดป้องแบบทั่วๆไปเขาเรียกว่า Xbox นะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวการปัดในลักษณะแบบไขว้หรือแบบ Xbox เนี่ยถ้าหากว่าเราขาดความเข้าใจขาดความชำนาญเมื่อใช้ไปนะครับก็จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้แบบนั้นต้องฝึกให้มีความเชี่ยวชาญนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ครูดุลจะไม่ได้สอนแบบนั้นนะครับสังเกตดูในคลิปเนี่ยเห็นไหมเมื่อเราปัดป้องตามหลักที่ครูดุลสอนแยกการปัดระดับหัวการปัดระดับลำตัวการปัดกรณีที่เขาเล่นงานต่ำกว่าเอวก็จะปลอดภัยกว่าเยอะนะครับเอาล่ะดูกันไว้เป็นกรณีศึกษานะครับแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันเองดูคลิปนะครับของครูดุลก็ได้นี่ก็เป็นแนวทางได้เยอะนะครับในเรื่องการปัดป้องการหลบหลีกที่เหมาะสมรัดกุมแล้วก็ปลอดภัยนะครับก็ดูไว้นะครับเป็นกรณีศึกษาไม่ได้อยากโจมตีใครนะครับเอาล่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนดังนะครับในวงแวดวงบันเทิงของต่างประเทศนะครับเอาล่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีขอให้ฝึกกันอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าไม่ได้ต้องตบตีกับใครทุกวันแต่การฝึกทุกวันจะช่วยให้เราแข็งแรงและมีทักษะเสริมเรื่องของความปลอดภัยความรัดกุมเข้าไปในตัวนะครับเพื่อตัวของเราและครอบครัวนั่นเองเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับฝากกันไว้นะครับถ้าใครจะดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ดูรายละเอียดใต้คลิปใต้ลิงก์หรือไปที่เว็บไซต์นักสู้.com ได้เลยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ